เฮ้ฮัจจ์พรเทพพรทวีแสดงแล้วจ้ามาแล้วจ้ะแม่ตาหวานดีเจลูกทุ่งมาราธอนพรเทพพรทวีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอค่ายบางระจันพร้อมดวงดนตรีผ้าทรงพุทธธรรมสารหลานลุงพ่อแบประจำทีมงานเอสลามานะฮัจจาเฮลิเกเล่นดีพรเทพทวีสิงห์บุรีค่ายบางระจันรวบรวมดารารวนผู้เชี่ยวชาญเชิญครับทุกท่านพิสูจน์ผลงานมาเชียร์มาชมพรเทพทวีความดีอุดมสร้างเกียรตินิยมโชว์ผลงานมานานนับปีจบเจนวาทานาตะดนตรีไพรบุรีเชิญชมเล่นไม่เป็นพิษภัยฝากเสียงลอยลมน้อมโน้มจิตใจยังจำได้ไหมเสียงล้านชายที่ท่านเคยดูขอกราบทุกท่านที่เคยอุ้มชูพรเทพนิยูบันโพสังโคไข่บางละจันทะเลวังกาพรเทพนำมารื่นเริงสำราญเหลือที่ค่อยออกปราบไพลีโดยไม่เคยย่อท้อเราก็ทหารคนสนิทอยู่ใกล้ชิดประชาดีมากเราเป็นทหารคอยอารักขาขอบใจสำหรับราชาเราไม่ท้อเราราชครูรู้คุณค่าชื่อสินธารารู้หลักสิทธิ์มากนามาอยู่ในสำนักผมก็สอนให้รู้จักจดจ่อไม่ปกปิดนะสิทธิ์คนโปรดมอบให้หมดฟ้าสุเมฆปากดีนะเพราะเป็นสิทธิ์ฉันพิเศษลูกต้องเป็นเพชรเหมือนพ่อมันต้องอย่างนั้นมันต้องฟ้าสุเมฆนั่งเมอ
คิดถึงแต่เธอปลายทางโอ้เมียรักสีสุรางอาการแตกเก็บรักมาตั้งเติมต่อเธอทรงครันใกล้เคลือนพระพักเศร้ามองพอดีเจ็ดเดือนนับได้เจ็ดวันสัญญาว่าไวจะรับควันใจมาจอเหมือนมีความลับในพระจบเรียนทุกชั้นตำรับพิชัยจะทูลท้าวไทยบิดาท่านไปรับเธอสู่สถานเจ้ารอไม่นานดอกน้องวันนี้เป็นวันตั้งใจว่าจะทูลองค์บิดาให้ได้เรื่องของความรักทั้งหลายบิดาคงใครสู่ขอรอเจ็ดวันที่จะสมหวังให้สีสุรางแม่รอเป็นอะไรเหรอลูกพระพักไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นแหละพี่แล้วมีอะไรหนักในพระทัยเขาเจ้าอย่างนั้นใส่เขาราชครูเป็นอะไรไม่มีอะไรดอกเพี้ยค่ะไม่มีแน่นะท่านราชครูไม่มีพี่มันใสเลยนะพระเจ้าฟ้าบาทัศยุทธุสยานรับได้กล่าวคือว่าประชุมสิงห์ธาราพ่อฟ้าน้อยสุเมธรับได้กล่าวไปยะค่ะเป็นอะไรเหรอลูกหม่อมฉันคงจะเหน็ดเหนื่อยต่อการฝึกซ้อมเพลงดาบเพลงทวนมากกระมังพี่ยะค่ะก็ลืมไปเจ้าตอนนี้กำลังหมกมุ่นการฝึกวิชาเพลงดาบเพลงทวนลักษณะการปกครองดูแลประเทศและลบบนหลังช้างพร้อมในหลังม้าในขณะนี้ชนะสาดาก็มากเผ่าอารยันก็ต้องการกษัตริย์องค์ใหม่ซึ่งเป็นหนุ่มไฟแรงปกครองดูแลทุกสุขของประชาชนบิดาจะสละราชและจะประทับนาจะเป็นประมุขแทนองค์ราชบิดาเป็นพระกรุณาที่คุณอรุณกล้าลงกระหม่อมเจ้าค่ะแต่จำไว้นะลูกการเป็นกษัตริย์นั้นต้องแผ่แสงยาอนุภาพให้สิบสองปัตนาเกรงกรูบุญบารมีข้าเจ้ารู้ว่าพ่อเป็นราชสีจะเป็นลูกของราชสีต้องมีเขี้ยวมีเล็บแต่หัสเดิมมีอยู่แผ่นดินหนึ่งรบกันมาเมื่อครั้งบางประชนผัดกันแพ้ผัดกันชนะบิดาอยากจะกำราบให้มันแพร่ราบคาบโดยไม่มีสิ่งที่จะมาปลดแอบออกจากบาร้างอายพอไม่ต้องการรบกับมันอีกต่อไปรับคำสั่งและแปรปฏิบัติอภิมันรับด้วยกล้าวฝ่าบาททัศยุรับด้วยทุศยันรับด้วยกล้าวจะไปทับหน้ายกกองทับไปฟ้านายสุเมธพระเจ้าค่ะประจวบสิงห์ธาราพี่ค่ะพร้อมเลยเจ้าเป็นทัพหลวงและจำเอาไว้นะลูกชนะศึกกลับมาเจ้าได้เป็นกษัตริย์ครองเผ่าอารยันแทนบิดาอย่างแน่นอนรับใส่กล้าวทรงได้โปรดพระเจ้าค่ะทำไมลูกผมฉันยังข้องใจที่รับสั่งให้ยกกองทัพในเวลานี้ก็ไม่เห็นจะมีกี่แผ่นดินที่รบรากันมาตั้งแต่บรรพชนบรรพบุรุษก็ไม่ได้รับสั่งเลยว่าจะให้เคลื่อนทัพไปแผ่นดินใดกันพระเจ้าค่ะบิดาลืมไปจะจำไว้ให้ดีนะและหันหาทุกคนด้วยศึกครั้งนี้ถ้ามีชัยชนะเฉลยต้องแต่พระเถรเนชีลูกเด็กเล็กแดงข้ามาล้างแผ่นดินถ้าใครเก็บเชื้อในวงสาวงปล่อยชีวิตรอดเพียงคนหนึ่งบิดาจะตัดหัวแม้กระทั่งเจ้าแผ่นดินที่จะไปเผาเทพทองทรงได้โปรดเทพทองอ้าวพระเจ้าคู่เสด็จพ่อกระหม่อมทูลลาเลยพระยาค่ะหน้าแบบนี้ค่ะพระเจ้าครูพระยาค่ะเจ้าข้อมูเมืองไหนก็ไม่ไปถ้าโดยท่านราชครูองค์ฟ้าสุเมฆหารู้ไหมต้องยกทัพใหญ่ก้าวย่างสงสารนารีแม่ศรีสุรางความรักต้องพังเพราะผัวบิดาท่านสั่งหมดสิ้นเหมือนล่างเป็นชิ้นถูกฉีกเหมือนร่างถูกสับ
พาสีกลายเป็นสมาชิกคนชั่วเผด็จการแยกตระกูลเกรงคนด่าข้าว่าลืมคุณสมองเริ่มมุนคิดมัวราชครูเกล้าราชครูผู้ขบคิดสงสารสิทธิ์เป็นที่สุดแล้วก็จะทำยังไงเรื่องทุกอย่างยังกันไม่หยุดดูแล้วมันสุดมั่วสั่วโธ่อะไรกันเนี่ยนี่ก็เมืองโนลก็เมียสิทธิ์เป็นฝ่ายเสียนะสิทธิ์เมื่อรัฐพลิกรอกออกฤทธิ์เพราะความอมหิตเหนือห่วงรักสองทางเรือสองท่ามันทำให้ข้าเสียคนเรายืนใจหายอยู่หลายหนต้องยอมเสียคนสุดขั้วต้องทิ้งเมียเลือกบ้านเมืองเมียรักเนื้อเหลืองต้องเป็นรองสั่งยกทัพเข้าเทพทองไปฆ่าผิวผ่องของพวกลูกในท้องคงดินทาว่าพ่อมันฆ่ายกครัวพระเจ้าครูอับอายเสียจังคืนคมเราเป็นบิดานะมารดายังมีเวลาแก้ไขคงไม่สายจนเกินแก่อย่าฟังกระแสทับทมดูสิสุรังร้อนกลั่นต้องนั่งกังวลกังวายเพราะผัวรักมาว่าวายกลัวรักที่หมายลากครั้งสายของมารชาติของราชังงามเทพประทานประทับสว่างสวยประกายวับทุกยามเรียบนิยมองค์เทพสถิตจิตศรัทธาเชื่อพระบิดาตรงดิ่งรู้จักรู้จองของจริงท่านสั่งบางสิ่งเหมาะสมไม่มีใครข่มแม่นมวนารับใช้ราชาเทพทองไม่สร้างเรื่องผิดบกพร่องคอยตอบสนองเหนียวน้อม
รักษาความดีไว้เป็นสีแดงจึงได้รับตำแหน่งแม่นมแม่นมท่านเอ๋ยมีสิ่งใดหรือพี่ข้าพระองค์ท่านเทพทองเจ้าทั้งสองข้าพเจ้าอยากจะทราบเหลือเกินราชบุตรองค์น้อยข้าพเจ้าที่แม่นมชุบเลี้ยงดูแลเขาไว้อ้อนงอแงบ้างไหมนับว่าเป็นบุญวาสนาของราชโอรสพระองค์ท่านไม่เคยสร้างความหนักใจให้กับหม่อมฉันแม่นมวันนาเลยไปค่ะสิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าริษุพระไทยเป็นยิ่งนักสิ่งที่ทุกพระไทยนั่นก็คือเรื่องของศรีสุรางกวาน้อยสุเมธบอกว่า7วันจะยกกองขันหมากมาแต่งงานป่าชนีแล้วไม่เห็นส่งข่าวมาบ้างเลยเป็นยังไงหรือศรีสุรางหม่อมฉันคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะมาเพียงใช่แล้วไปค่ะทหารของข้าวิ่งหน้าตาตื่นมายิ่งนี้มีเรื่องสิ่งใดกันหรือขอได้ท้าพระองค์ณวันนี้กองทัพของอารยันประชิดติดหน้าด่านแล้วเว้ยค่ะฮะสิพ่อองค์หญิงศรีสุรางยามนี้ไม่ได้เป็นกองขึ้นมาแต่กลับเป็นกองทัพเพราะฉะนั้นบิดาจะต้องออกทำศึกอยู่ภายในวังระวังพระวรกายให้ดีราชบุตรของบิดาทั้งสองตามบิดามาเดินตัวให้ดีนะส่งจวงพระวรกายให้ดีเอาเฮ้ยแล้วกันเราคือชั่วเผาเถอะจะรอดเหรอมามันแค่นี้เองแต่พ่อระวังตัวด้วยนะพ่อเจ้าค่ะราชบุตรของบิดาไม่ต้องเป็นห่วงบิดาระวังศัตรูให้เริ่มบอกเทพทองเดี๋ยวถูกเราแทงจะขอดาบแสนจอมกษัตริย์เจอนักรบอย่างพวกข้าเดี๋ยวเถอะชะตาจะขาดอยากทำฉลาดฉลาดกษัตริย์แก่ๆลองเลยเก่าๆวันนี้จะเข้าข้ามคันเป็นคำสั่งพิษณุราชคายมดแค่สี่มือพี่อะพี่มันก็สุดต้านทานทุกท่าสยานไว้ทำไมเราควรเก็บความเก่าแล้วก้าวกลับก่อนถูกเราดับสักดาฟังทหารลายล้อมอย่างวิ่งข้ามไปเป็นไงมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งใหญ่อยากจะล่อคนไหนก่อนเข้ามาเรือเทพทองทองแท้น่ายังเด็กจะมีฝีมือเลยวางอาวุธซะดีกว่าสั่งเตรียมแก้เหตุการณ์รองอาญาชาวอารยันใครล้ำเขตขันสั่งข้าแน่ใจเหรอเราสั่งนักรบคอยเตรียมรับระวังตัวด้วยพระเจ้ากษัตริย์ทุกสภาพเตรียมพร้อมนักรบทั้งหลายหลายร้อมร้องเลยทุกคนยอมสั่งยาเราเทพทองมหาประทาต้องพบกันรักคราวนี้ข้าเทพทองเห็นความดีร้องด่าปรีแทงด่าอยากพบไอ้คนขี้ขาดว้าวเลยนะพิษณุราชยกเราอยากพบไอ้ชายไรเทาจงรู้ว่าเราตามราหรือมันตกมกมกเม็ดไอ้กว่าสุเมธไม่มังบรรดาเราจะคุณเราจงมกแต่ไว้ทำไมข้าไม่ได้
สด็จพ่อระวังตัวให้ดีหายไอ้พวกข้าวอะไรกันทุกคนได้ไหมต่างคนเดียวรู้สำนึกตัวใช่ไหมพระเจ้าข้าวันนี้เผ่าเทพทองจะสิ้นพันเพราะอารยันมาเยือนถ้าไม่ยอมสิโรลาบมึงตายสถานเดียวโอ้พระเจ้าตัวละต่างข้าล้างแผ่นดินเทพทองไอ้ยี่คนได้ของมาได้หมดเสด็จพ่อลงตัวด้วยพระเจ้าข้าระวังก็มีเอาไว้หน่อยพ่อระวังหน่อยหายครับของลูกก็เกินสีสุรางหม่อมฉันก็ทรงเป็นห่วงเพียงข้าแม่นมองค์หญิงเนี่ยได้ทรงวิตกไปเลยเพียงข้าเหตุการณ์ครั้งนี้จะต้องมีข้อมีแม่แล้วก็ข้าสิพ่อสิพ่อสิพ่อเลยไปดูนะสิพ่อสายคว้าผ่าพังรุ่งกลางใจสิพ่อพ่อพระเจ้าข้าพ่อต้องพ่ายต่อศัตรูอดสู้มิหายยามนี้พี่ต้องพ่ายทัพแด่ทัพของคว้าน้อยสุเมฆแม่นมท่านเอ่ยขอฝากฝังแม่นมทุบเลี้ยงดูแลราชบุตรองค์น้อยข้าพเจ้าด้วยโอ้สิพ่อพระองค์ยาวอย่าได้ทรงเป็นห่วงเลยไปข้าหม่อมฉันแม่นมวันนาจะรักราชโสรสของพระองค์และดูแลไว้เหนือชีวิตของหม่อมฉันไปข้าไปหาหมอหลวงไปข้าพร้อมกับทั้งราชบุตรข้าพระเจ้าเสด็จพ่อบริหารประเทศชาติอย่าให้ประสบนิกรของเราต้องได้รับความเดือดร้อนนะน้องโอ้เสด็จพ่อปวดแล้วพ่ออย่าพูดเช่นนี้สิศรีสุรางพี่ข้าอยากจะถามเจ้าเพียงนิดระหว่างพ่อกับผัวรักใครมากกว่ากันแล้วลูกความรักต่างกันนะเสด็จพ่อหม่อมฉันรักเสมอก้าส่วนสามีหม่อมฉันรักเสมอใจพี่ข้าเพราะฉะนั้นถ้าบิดามีอันเป็นไปแล้วเราก็เจ้าจะต้องแก้แค้นแทนบิดาคนที่ทำร้ายบิดามันมีนามว่าหัวหมูอภิมันโดยการบัญชาทัพของกวาน้อยสุเมธโอ้ยพี่โอ้ยชีวิตต้องชดใช้กันด้วยชีวิตมันฆ่าพ่อของเจ้าได้เจ้าก็ต้องฆ่ามันได้เช่นเดียวกันเห็นไหมหม่อมฉันจะขอสาบานต่อหน้าพระศพถ้ายามใดไม่ได้เลือดของเมืองอารยันมาล้างฝ่าพระบาทของเสด็จพ่อหม่อมฉันจะไม่ขออยู่เป็นคนพี่ครับเสด็จแม่น้องของพี่บัดเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าต่อไปชาติบ้านเมืองของเราจะเป็นเช่นไรเพื่อเมืองของเราเจ้าออกไปทับหน้าส่วนพี่จะเป็นทับหลวงตามไปส่วนแม่นงไม่ต้องเป็นห่วงนะ
น้องของเราด้วยมาหนีออกทางหลังมองไปก่อนมองหญิงระวังตัวให้ดีนะเบคก์ไปผมจะพาราชเชิญแล้วก็ลูกผมฉันหนีไปให้ไกลที่สุดและไม่ตายก็ได้พร้อมกันไปเราแยกทางกันสิเด็จพ่อสิเด็จแม่ผมจะทูลลาก่อนเบคก์ผมจะเล่นเป็นทัพหลวงติดตามไปเบคก์ระวังตัวนะลูกเห็นผู้หญิงมีลูกเต็มไปหมดใส่หาความตายยอมอาวุธยอมเราอภิมันซะดีกว่าแต่ผู้หญิงอย่างเราก็จะไม่ขอยอมแพ้ชายอกสามศอกเช่นเดียวกันเราจะขอยอมตายเพื่อแผ่นดินแท้ทองสิ้นใจกันนี่ในเมื่อนางอยากตายข้าจะให้นางตายสมใจถ้าฉะนั้นเตรียมตัวตายเลยไปกันแน่มีเด็กมาด้วยเห็นเด็กแล้วนึกถึงลูกเราที่อยู่ที่บ้านเสียดายลูกเราเป็นผู้หญิงนี่มันผู้หญิงกับผู้ชายกันสามชีวิตพี่ไปนู้นดิไม่ต้องตามองค์พิษณุราชสั่งไว้ว่าพระเถรเนรชีลูกเด็กเล็กแดงเอาไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมึงอย่าอยู่เลยมึงตายข้าบอลทุสยันห้ามไว้ทำไมอภิมันขอโทษที่เราต้องขัดจังหวะเพิ่งจะเห็นว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายจริงอยู่พิษณุราชสั่งไว้ขึ้นชื่อว่าศัตรูแห่งเทพทองพระเถรเนรชีลูกเด็กเล็กแดงสั่งฆ่าให้หมดแต่เด็กคนนี้น่ะมันยังเด็กเกินไปยังเดินไม่ได้จะมีพิษสงอะไรเพราะฉะนั้นทัศยุทธุสยันเด็กคนนี้เขาจะขอถ้าเกิดความผิดพลาดหรือต้องรับโทษถึงกับชีวิตเราอภิมันรับผิดชอบเองแน่นอนที่สุดเพราะเรื่องนี้ผู้ชายซะด้วยท่านคนเดียวเท่านั้นที่ขัดคำสั่งพระองค์ท่านข้าทัศยุไม่รับผิดชอบอยู่แล้วความผิดตกต้องถึงตัวฉันพี่จะลงโทษที่ฉันไม่ได้ตกลงถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันบอกแล้วไงฉันอภิมันรับผิดชอบคนเดียวไปกวาดล้างศัตรูพวกเฉลยต่อพวกเราไปเว้ยไปแน่เพราะมันเป็นหน้าที่ของข้าหรือฟ้าจะกำหนดไว้ทีแรกฉันอยากมีลูกผู้ชายแต่ลูกของฉันกลับเป็นผู้หญิงไอเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายเป็นสายเลือดของเทพทองฉันอยากมีลูกผู้ชายจะแย่อยู่แล้วถ้าฉันจะเอาไอเด็กคนนี้แอบเก็บไปเลี้ยงเป็นลูกของฉันแล้วปิดเป็นความลับเพื่องานใหญ่ในวันข้างหน้า20ปีก็คงจะไม่สายไม่แน่ไอเด็กคนนี้อาจทำให้ฉันเป็นกษัตริย์เมื่อตอนแก่ก็ได้ไปเป็นลูกพ่อนะลูกเข้ามาเลี้ยงเป็นลูกจะทุกข์หรือสุขก็จะสร้างสอนเด็กนั่งแดงให้แข็งกระด้างจะดำหรือจะด่างก็ต้องเด่นนี่มันยังเล็กเด็กมันไม่รู้จะสอนให้เป็นนักสู้ก่อศาลจะเลี้ยงให้เหมือนเราอภิมันเลี้ยงแบบหมาพันเสือเพ่นสอนให้มันร้ายออกลายแต่เล็กเลี้ยงมันแบบพวกเด็กเลือเด่นเองต้องเป็นข้อมือของข้าในวันหน้าอีก20ปีมาถึงที่ไหนเลี้ยไม่คิดเลยว่าสงครามแห่งแฟนอารยันและเทพทองจะเกิดขึ้นหม่อมฉันตัวจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตหรอกพี่คะแต่หม่อมฉันเป็นห่วงราชโอรสและก็ลูกของหม่อมฉันบัดเดี๋ยวนี้หม่อมฉันได้รับความเจ็บปวด
พระองค์อย่าได้ทรงร้องไห้นะเพคะตอนนี้มาถึงที่ปลอดภัยแล้วหม่อมฉันจะให้พระองค์ทรงเสวยนมของหม่อมฉันให้อิ่มแล้วหม่อมฉันจะพาหลบหนีไปฮะเหี่ยวลอยหัวใจแม่ห้อยไฟหางแม่ห้อยหางพาใจหายลูกมาตกในยามนี้ทุกเส้นประสาทจะบัดสีมองหาลายที่หมดท่าเหลือเด็กอีกคนลูกเขาเป็นชายเลือดเจ้าแท้จริงเลี้ยงไม่ทนต้องย้อนทิ้งบาปกรรมมาชิงอิจฉาถ้าลูกฉันหล่นลูกเจ้าหลุดคงพากันสุดหมดสิ้นจะขาดคนดีช่วยแผ่นดินเทพทองคงสิ้นองค์สางขอเวียงท่านไว้ฝากวัดเพื่อรัชทายาทคงอยู่รักษาวรกายไว้กอบกู้ฝากท่านพระครูช่วยข้าถ้าย้อนท่านไว้ตั้งใจเวียงที่ริมเฉลียงสลางอยู่กับหลวงตาแล้วไปคะหม่อมฉันในนมวันนั้นพบลูกแล้วหม่อมฉันจะกลับมาหม่อมฉันตัวลาไปคะแม่นางเอ้ยโอ้โหแม่นางที่ขวางหน้าอื้อฮืออาหารแรกเห็นไม่เคยเห็นคนหรือไงช่างสวยยั่วตาพาใจเต้นอยากให้นางมาเป็นของเปลืองแก้มหอมจงให้อย่าเข้ามานะไซโกหูเป็นของหัวมุงอภิมันไปเป็นภรรยาเผาอาหารยันและยาดื้อยาลันเนื้อเหลืองเข้ามาสิเหงื่อพี่คงท่วมหากเธอมาร่วมลงทุนขอโทษแม่คุณอย่าเคืองผมปากอย่างนี้นะ
รูปร่างอย่างนี้ลืมเมียที่บ้านได้เลยชื่ออะไรกันจ๊ะเป็นนักรบเหรอไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงก็เป็นนักรบได้ด้วยสีสุรังฟังสำรอกเล่พูดมาได้เป็นยังไงไม่เข้าหูงั้นเหรอเข้าดีดึกอีดอกหางดักฮะปากหนักไปหรือเปล่าขี้เลือนใครจะรับพระเจ้ามันอับโอยเอือนคุยกันดีๆนะกูสีสุรางหลอดเล่นชื่อสีสุรางเหรอฝีมือหรือเปล่าที่พวกหางยาวชาวอรยันต้องวิสามันทั้งเมืองมีฝีมือเหรอลองดูแต่ถ้าไม่มีฝีมือเดี๋ยวโดนข่มขืนข่มขืนถ้าเก่งจริงเข้ามาแต่ฉันอยากจะได้ตัวฉันเอากายที่ไร้วิญญาณไปเถอะได้เลยเฮ้ยทหารยกเว้นสีตุลาแล้วเหลวนะพวกอะไรยันพวกขอรอบกันตายมีฝีมือแค่ไหนแม่คุณฟ้าบ้าพี่มันมือข้ามันเอาไปข้าราชบุตรมาน้อยภาระตรงนี้เจ้าไม่ต้องกลับไปได้แล้วแต่ว่านางคือจะคือใครก็ตามเราจะรับผิดชอบตรงนี้เองฉันทุลาไปยังค่ะไปสิหายได้เว้นสีสุรางขอบใจนะเป็นไรบ้างฟังหน่อยสิแม่เอ้าสีสุรางเอาเมียของท่านค่อยอธิบายบ้างได้ไหมที่เหลือชายชาติด้วยชาติชาเจ็ดวันจะยกหมอช่อฟ้ามาแต่งงานแต่เหตุฉะนั้นเหรอกลับกลายเป็นกองทัพบัดนี้เสด็จพ่อเทพทองส่งสิสวรรคตแล้วเป็นยังไงล่ะสะใจมั้ยสีสุรามทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อานาของพี่แต่จำเป็นต้องทำถ้าหากว่าสงครามคือการเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอและเทพทองจะให้ไอ้ฟาสุเมพวกนี้มันชดใช้อย่างไรบอกสิแน่นอนถึงแม้ว่าบัดนี้หม่อมฉันจะต้องพักคันแก่ก็หม่อมฉันไม่สนใจว่าเด็กคนนี้จะมีพ่อหรือไม่ไม่หม่อมฉันมาในนามแม่ทัพสิ่งที่หม่อมฉันต้องการที่สุดคือสีสังพระองค์ท่านสีสุรางเสร็จแล้วราชครูมาจะมาเมียเหรอดูสิว่าจะฆ่ากันได้หรือเปล่าอยากได้ชีวิตไม่พิศวาสจะฟันให้ขาดตัดคออย่ามาท่ามันฉันนะหัวใหม่ขัดคองร้องขอสับเสียทุกข้อแขนขาทำยังไม่มีฟ้าสุเมธก็ดับกิเลสขอลางที่ดีแล้วหรือเปล่าไม่มีอะไรจะต้องฟังอีกแล้วพี่ค่ะสีสุรางเจ้าอย่าท้อข้อจะแทงฝักเลือดแดงๆมาดู
พี่ข้าพอก็ไม่ผิดความแค้นสอดคล้องทั้งสองคอจะว่าพี่ข้าพอรับผิดไม่คิดทำลายใจสุจริตเชื่อผัวสักนิดเถิดนาผิดเรื่องความรักยอมรับแค่ผัวยกทัพก็ทุกพ่อผูกเงื่อนตายให้กระตุกพ่อทำให้ลูกอ่อนล้าไม่ต้องแก้ตัวตัวตายเชื่อเถิดนะหรือไอ้ผู้ชายใจโชดอย่างนั้นก็อย่ามัวผัวยอมหมดพวกเตรียมรับโทษรอท่างั้นเตรียมตัวหัวตกจะพาแล้วจกฟักใจถ้าเมียอยากจะเป็นไม้เชิญฟักไวๆไม่ว่าอยากเป็นไม้ให้ใจเป็นมันจะขอปิดมันผัวเมียถ้าคิดว่ารักต่ำรักเตี้ยเชิญแม่คู่เคลียร์เร่งฆ่าควรเลือดสาดขาดสิ้นพี่สลามผู้ชายหลายลิ้นนรกถ้าเธออึดอัดหนักหัวอกอย่ามัวแต่กระดกลิ้นด่ากลัวอย่างเดียวจะฆ่าไม่ได้เมียนึกเสียดายผัวดีเจ้าผัวมีภัยใจผีสุรังไม่ยอมปราณีหรอกนะไปขออ้อนวอนฉันอ่อนไหวสุรังไม่ต้องไม่ต้องเข้าใกล้สุรังทำไมเล่าผู้ชายสับปับไม่ยอมปราณีหรอกนะขออ้อนวอนพวกอ่อนหวานมาหน้าตาสงสารใสใสเขาวิงวอนอ่อนไหวจะทำไงดีเนี่ยผัวก็ผัวพ่อก็พ่อดีกันนะไม่ดีไม่ได้แววเสียงโวยวายพ่อว่าวิญญาณพ่อรอพลยังรอวนเฝ้าหวังตัดใจเลยสีสุรางอย่าให้มันนั่งลอยหน้าชื่อฟ้าสุเมศต้องไม่มีไม่ตีเมตตาคนสารเลวสมควรตายตายซะเถิดพลาก่อนนะด้วยพลาก่อนแล้วจะไม่ได้ข้าวหรือกลับไปทูลเสด็จพ่อด้วยตายแล้วข้าเสียชีวิตในสงครามซะแล้วข้าสิข้าไปเถอะข้าไปซะข้าไม่ได้ไม่ข้าวัชเมียไม่ฆ่าผมจะฆ่าไม่ได้ไม่ได้ทีนึงไม่ได้จะฆ่าผมทนโอ้ยดีกันได้แล้วดีกันได้แล้วเก็บก้อนโอ้โหเก็บอาวุธให้หมดเก็บอาวุธให้หมดเลยเก็บอาวุธให้หมดเลยนะท่านอาจารย์ครู
ทุกคนย่อมเข้าใจข้าพเจ้าใช่ไหมพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นราชครูพี่ค่ะวันนี้เป็นตายอย่างไรข้าพเจ้าจะพาศรีสุรางกราบทูลเสด็จพ่อกราบทูลเรื่องความจริงกราบยุติสงครามพี่ค่ะเป็นดอกฟ้าแห่งธรรมารยาทพี่ค่ะลองใจเขาดูเมื่อก่อนเขาจะรักกันไม่จริงสิศรีสุรางมาเร็วๆเถอะพี่จะพาเจ้าเข้ากราบทูลความจริงครับเสด็จพ่ออย่าตกใจอะไรนะสงครามมีชัยชนะไม่ใช่ครับพระบาทจะไม่ชัยชนะกลับมาพระเจ้าค่ะดีมากพระราชบุตรของข้าล่ะมาถึงพอดีไม่ใช่ครับพระบาทถวายบังคมเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะพอเสร็จเป็นของเจ้าเถอะศึกครั้งนี้เจ้าไม่ต้องกราบทูลบิดาก็รู้ว่าจะไม่ชัยชนะกลับมาสงครามสงบแล้วแต่สิ่งที่ผมฉันอยากที่จะทูลถวายผมฉันมีของฝันมาฝากพระเจ้าค่ะมีของฝันมาฝากดีลูกบิดาอยากเห็นมันเป็นอะไรล่ะลูกเป็นสัตว์สองเท้าพระเจ้าค่ะสัตว์สองเท้าเหรอใช่แล้วพระเจ้าค่ะอภิมันพระเจ้าค่ะไอ้สัตว์สองเท้ามันได้แก่อะไรวะปลาไหลเผือกพระยาคัมภีร์ทัศยุอะไรกระต่ายพระยาค่ะทศยันกิ้งกือพระยาค่ะเฮ้ยมองกันหมดเลยนะเจ้าพี่น้องนี่ไปด้วยกันได้เชียวอภัยโทษพระยาค่ะบิดาไม่เดากันแล้วกันอยากจะเห็นเลยลูกเป็นสิ่งที่ผมฉันหวงแหนที่สุดเธอคือถวายโอ้โหโธ่ตกใจทำไมหรือมาทำไมนี่อะพระอรักขาใกล้ชิดพระองค์ไม่ต้องตอนนี้ไม่ต้องให้บุคคลสำคัญเข้ามาก็ไปได้เชียวนี่ไงปลาไหลเผือกมานี่โอ้โหมานี่นี่น่าจะนำมาให้เราดูนะฮะปลางชูปลางยังก็โบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จคงไม่ใช่พี่อัลฟาบาสเสด็จพ่อทรงทอดพระเนตรเธอพระเจ้าค่ะถวายบังคมพี่ค่ะด้วยสวยสินึกชอบนะหน้าตาดีกิริยามารยาทเรียบร้อยการแต่งเนื้อแต่งตัวถ้าข้าเดาไม่ผิดเจ้าไม่ใช่คนพื้นแผ่นดินของเผ่าอารยันอย่างแน่นอนเจ้าอยู่แผ่นดินไหนเทพทองเพคะชื่ออะไรศรีสุรางเพคะศักดินาเป็นเพียงแค่ลูกขุนนางเปล่าเพคะรูปร่างมากดีเปล่าเพคะเป็นอะไรราชธิดาเทพทองเพคะลูกศัตรูเหรอมึงตายอย่าอยู่เลยไม่ท่านช่วยฉันด้วยสาวน้อยไม่ควรไม่ทีแรกเสร็จข้าพเจ้าไปแล้วทำท่าจะกลิ้วฟ้าน้อยสุเมฆพระเจ้าค่ะคำสั่งของราชบิดาไม่มีความหมายอย่างนั้นหรือหาไม่ได้สักครั้งนี้ถ้ามีชัยชนะลูกเด็กเล็กแดงพระเถนแนชีฆ่าให้หมดร้างแผ่นดินโดยเฉพาะสายเลือดของเผ่าเทพทองถือว่าเป็นตัวกะลีบ้านกะลีเมืองเสนียดแผ่นดินของเผ่าอารยันให้ปล่อยไว้ไม่ได้จะฆ่ามันนี่จะเป็นลูกยังไม่เชื่อฟังราชครูพี่ค่ะอภิมันท่านสยุทธุสยันรับด้วยครับและบิดาจะไปเตือนจะไปว่าเขาเขาจะเชื่อบิดาเหรอลูกฮะทำไมถึงไม่ยอมสงบศึกสักทีหม่อมฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วอารยันและเทพทองนครฉันหมายมั่นว่าจะไม่มีเลือดที่นองสองแผ่นดินอีกต่อไปเราจะไปทอแผ่นเดียวกันหม่อมฉันมีความรักซึ่งกันและกันหม่อมฉันแอบได้เสียกันมาเป็นเวลาเกือบปีนางทรงครรภ์แก่กล้า7 เดือนแล้วเสด็จพ่ออย่าได้กีดกันความรักของฉันอีกเลยเสด็จพ่อจะฆ่าเธอแล้วก็เปรียบเสมือนควักดวงใจของฉันไปด้วยฉันใดก็ฉันนั้นหม่อมฉันคือแก้วตาดวงใจของเสด็จพ่อเคยโปรดปรานหม่อมฉันเช่นไรหม่อมฉันก็เช่นนั้นเด็กในครรภ์เป็นลูกของหม่อมฉันถ้าใครจะฆ่าเขาแล้วก็ข้ามฉันก่อนเถอะพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเจ้าพูดมีเหตุผลบิดารักเจ้าปานแก้วตาดวงใจหลังจากสิ้นแม่ไอ้อีตนหนึ่งตนใดใช้สายตาหมิ่นเพียงเจ้าเท่านั้นบิดาจะตัดหัวมันไม่รังเลแล้วใหญ่เหรอลูกบิดานั้นน่ะเป็นกษัตริย์เป็นเชื้อระวงศานุวงศ์จะใช้ประแสงคู่มือเล่มนี้บั่นประเสียนแก้วตาดวงใจของพ่อได้อย่างนั้นหรือศรีสุรางเด็กในครรภ์ของเจ้าก็เท่ากับเป็นราชนัดดาของข้า
มีสายเลือดของเผ่าเทพท้อและเผ่าอารยันรวมอยู่ด้วยกันดีลูกฟังคำบิดาให้ดีน้ำเชี่ยวเรือเข้าไปฝังมันก็ต้องหายยานะก็ดีเหมือนกันนะเมื่อครั้งบางประชงแต่หัสเดิมเรารบกันมาครั้งแล้วครั้งเราหันเสียเลือดเสียเนื้อจนนับไม่ถ้วนและสักครั้งนี้ถึงข้าจะไม่ใช้ชนะแต่ความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับลูกข้าพร้อมในสีสุรางฟังไว้นะลูกบิดาจะขอทิ้งประแสงจะทำการสงบศึกระหว่างสองแผ่นดินระหว่างเผ่าเทพทอกับเผ่าอารยันไปอยู่แบบมิตรและก็ขอสำคัญบิดาจะให้เจ้าและพร้อมในสีสุรางอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกันอย่างมีความสุขแต่เจ้าเป็นกษัตริย์ปุบปับจะมาอยู่ด้วยกันเป็นคู่ผัวตัวเมียเป็นไปไม่ได้นะอับอายเขาลูกเดินทางสู่วังหน้าไปหาพระเจ้าอาของเจ้าให้พระเจ้าอาของเจ้าเดินทางเป็นญาติผู้ใหญ่ยกขันหมากสู่วังหลวงเผ่าอารยันบิดากับราชครูและหันจะจัดงานต้อนรับเจ้าซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของศรีสุรางแต่งงานครบ7วันบิดาจะเดินทางออกจากเผ่าอารยันเหยียบเทพทองนำพานดอกไม้ธูปเทียนไปกราบประสบสการะขอสมาอภัยต่อเทพทองได้ยินไหมและทหารทุกคนไปตะวันเคารพศพของตาของเผ่าเทพทองนี่ลูกได้ยินแล้วใช่ไหมศึกจะสงบลงแล้วเราจะเป็นทองเป็นเดียวกันพี่จะไปทำเพื่อหน้าที่พี่จะไปเมืองดานรอพี่นะพี่จะรีบกลับมาพระองค์ท่านการครั้งนี้หม่อมฉันหวั่นนักว่าเราสองคนจะไม่ได้พบหน้ากันอีกไม่อย่าพูดอย่างนี้สิเราจะต้องได้เจอกันอีกพี่จะกลับมาหาเธอสัญญานะให้สัญญาสิว่าจะรอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องรอพี่พี่ข้อหม่อมฉันจะรอไปเถอะลูกนะพระเจ้าค่ะรีบกลับมานะลูกพระเจ้าครูรับได้ข้าวเพียงค่ะพระเจ้ามีธุระสำคัญที่จะฝากท่านข้าพระเจ้าจะไปเมืองดานภาระตรงนี้คนต้องดูแลด้วยพี่สัญญานะว่าจะดูแลรักข้าพระเจ้าเพียงไหนรักเหนือเกล้าเพียงค่ะท่านจะต้องรักศรีสุรางเพียงนั้นเข้าใจไหมเข้าใจเพียงการไปครั้งนี้ข้าพระเจ้าไว้ใจท่านเพราะมีท่านเป็นผู้ดูแลแต่ถ้าหากว่าแม้อะไรเกิดขึ้นศรีสุรางต้องมีอันเป็นไปโดยท่านที่ไม่ปกป้องข้าพเจ้าจะถือว่าพระเจ้าครูเป็นผู้ทรยศศรีสุรางขึ้นมาประทับณที่สมควรเถอะหม่อมฉันคิดว่าสถานที่นี้คือที่สมควรสำหรับหม่อมฉันแล้วเพคะดีรู้จักที่ต่ำที่สูงเจียมเนื้อเจียมตัวข้าชอบเพราะได้ชฟบาทนี่หม่อมฉันอาจจะโง่เขลาบาปัญญาอภิมานสงสัยเหลือเกินนี่ฟอบาทดำรัสกับราชบุตรไปให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นฟอบาทคิดอะไรอยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกนะหญิงคนเดียวหรือจะทำร้ายข้าได้เพราะยังมีเจ้าพร้อมในราชครูอยู่ไอ้ของอย่างนี้พระองค์ท่านประมาทกันไม่ได้ในพระยาคุณวันนี้ข้าอารมณ์ดีแต่สีตะไคร้พร้อมในราชรดาในแคลนเป็นหญิงหรือเป็นชายข้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันเออทุกคนคงได้เคยได้ยินนิทานปรัมปราระหว่างชาวนากับงูเห่าเคยได้ยินไหมพอจะได้ยินเคยได้ยินพี่ค่ะแล้วดูเห้มันอากาศหนาวนี่จิตจัวประจำมันก็ชาวนาคนหนึ่งต้องเดินทางไปทำไร่ทำนาเขาไปเจองูเห่าแล้วนอนหนาวเหน็บเจียนจะตายชาวนามีจิตเมตตาอุ้มงูเห่าตัวนั้นมาแนบอกเออพี่มันงูเห่านั้นมันได้รับไออุ่นกูถามสักคำตัวมันกัดไหมเอ้าได้รับไออุ่นแล้วก็ต้องกัดมีเรี่ยวแรงนี่พี่ค่ะต้องกัดเป็นของธรรมดาราชครูรับได้กล้าเวียค่ะกัดแล้วตายไหมตายพี่ค่ะรัสมุตนะทศยุถ้ากูไปชาวนาเนี่ยมึงใช่งูเห่าไหมไม่ใช่พี่ค่ะถ้ามึงไม่ใช่อีสีสุรางมึงงูเห่าสิพ่อใช่เลยพระองค์ท่านฟังคำสั่งทัศยุจับอีสีสุรางรีดรูปแต่เป็นชายกูจะเลี้ยงลูกและฆ่าแม่เพราะถือว่าแผ่นดินเขาเผ่าอารยันมาแล้วแต่ถ้าเป็นหญิงกูจะฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกรีดเดี๋ยวนี้ไอ้ราชครูมึงอย่ายุ่งนะอย่า
ทำไมอ่ะหยิบราชนาดาของพระองค์ท่านพิษณุราชให้แก่พระองค์ท่านดูซิว่าเป็นหญิงหรือชายขอเดชะทอดพระเนตรเอาเองดูขอเวรกรรมของเจ้าเกิดมาเป็นหญิงก็สมควรจะตายพ่อแม่พ่อลูกอาภิมันรับคำสั่งพระเจ้าค่ะเสร็จครั้งนี้ข้ายังไม่หยุดเดินทางกลับไปแผ่นดินของเทพทองศัตรูทุกคนของข้าเปรียบเป็นของเจ้ากว่าต้อนเฉลยใครขัดขืนตัดหัวมันได้เลยทูลาฝ่าบาททูลสัญญาณไปเขาด้วยพระเยค่ะทูลาพระเยค่ะทัศยุลบด้วยกล่าวร่างของศรีสุรางซึ่งไร้สตินำร่างมันไปทิ้งนอกเผ่าอารยันหรือเจ้าจะเอาไปทำอะไรก็ได้ตามใจข้าไม่ว่าไปได้ครับหม่อมทูลาพะยะค่ะโอ้โหอย่ายุ่งนะราชครูนี่เป็นสิทธิ์ของข้าพระองค์ท่านจะให้ข้าเอาไปทำอะไรก็ได้โอ้โหไม่เบาเลยอวบอันอย่างนี้หนักไม่เบาท่านราชครูสิงหาราครับที่กล่าวพะยะค่ะเจ้าก็มีหน้าที่เหมือนกันนำเด็กไปโอ้กระหม่อมจะดูแลอย่างดีเลยพะยะค่ะโอ้ยริมจะไม่ให้ตายไรจะไม่ให้ตอมจะเลี้ยงดูอย่างดีพี่ค่ะเจ้าเข้าใจผิดแล้วนำมันไปสำเร็จโทษริทอนจันนำประสบขึ้นเฝ้ากูถ้ามึงทำไม่ได้กูจะตัดหัวมึงทั้งตระกูลไปพระองค์พิษณุราชพุทโธโอลาพุทธังละอานิจังอานิจาคนเราละเกิดมาแล้วก็ไม่เป็นละแก่นละสารเกิดแก่เจ็บตายอยู่ได้ไม่นานทวนทั่วทุกท่านละเหมือนกันละทุกคนเกิดมาเป็นกายงึก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 ละต้องตายละเหมือนกันละไม่ว่าเราท่านหนีกันละไม่พ้นตายชั่วก็ทีตายดีก็หนลวกเกิดมาเป็นคนไม่พ้นละความตายเนื้อหนังเปื่อยเน่าเป็นเท่าทั้งสิ้นตายจมทมดิละตายสิ้นละสูญหายละสิ้นลมนอนนิ่งทั้งหญิงทั้งชายละก็ต้องตายนิ่งทุกตามขึ้นบกลงน้ำก็ตามไปทั่วเมื่อยังมีชีวิตแล้วก็ไม่คิดนะจะกลัวความตายถึงตัวคนหัวลุกพองพุทโธพุทธังว่าอนิจจังไม่แน่งหลับไม่เที่ยงไม่แท้แย่กระมังครูสิงทารักน้ำตาหลังต้องออกจากวังโดยวังเสด็จพระเจ้าฟ้าบาทต้องรีบเดินทางไกลฟ้าบาทมองเห็นนกตกมาตายใจเต้นรัวโอ้โหทูลหวงศรีสุรางแม่นางเอ้ยเป็นไปได้ยังไงฟ้าบาทไม่น่าเชื่อเ
หรือจะเกิดเป็นลางร้ายกะไรเลยพระโมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระโมจะก็ไม่ทราบพระเจ้าค่ะอกเอ่ยคิดถึงมีอย่างยิ่งเสียใจพระโมเกิดขึ้นได้ยังไงพระหลวงท่านเห็นไหมสิ่งที่ตรงหน้าของพระหลวงท่านนกกามันตกลงมาตายใช่หรือมันจะมีรางร้ายต่อศีลสุนังเมียของพระหลวงท่านก็ได้นะพระเจ้าค่ะอย่าพูดอย่างนี้สิข้ายิ่งใจไม่ดีพระหลวงท่านจะพูดอย่างนี้เขาจะไปเมืองด่างกันได้อย่างไรอย่าไปดีกว่าพระเจ้าค่ะทางที่ดีแล้วก็พระหลวงท่านกลับเมืองท่านพระเจ้าค่ะไปหาศรีทุลางท่านพระเจ้าค่ะใช่ตกลงเขาจะเชื่อเจ้าเขาไม่ไปแล้วเขาจะกลับพระเจ้าจะกลับเมืองการเดินทางหยุดตั้งท่าเมื่อตอนนกกาไม่น่าเชื่อจับกลุ่มมันพักกันฉันต้องกลุ่มนกกาชุมนุมกันชนายเสียงชนีโยนบนยอดยางส่งเสียงดังเหมือนมันด่ารวมกับกลุ่มนกกามันร่วงลงมาแปลกไหมเอ๊ะอะไรหรือว่าเป็นรางเจ้าค่ะที่สัตว์ต่างๆมันมาตกหรือสัตว์ทั้งหลายในป่ารกเห็นความวิโยคงยิ่งใหญ่รีบกลับวังเหมือนดังว่าคิดห่วงเมียข้าก่อนใครเสด็จเถิดพระเจ้าค่ะเดี๋ยวข้าจะบุกกลับเมืองพระเจ้าค่ะเราไม่ไปอีกแล้วพระเจ้าค่ะโอ้ตาธิดาน้ำตาครูตกอกเต้นเมื่อยาจิตวุ่นวายจะทำชนายเหล่านี้เมื่อยามนั่งมองต้องประมาโทราชธิดาสูงเด่นครูนั่งใจหายเมื่อได้มองเห็นแทบจะเสียเส้นมองสีขวาท่อนจันฉันยืนจ้องพระเจ้าครูพระเจ้าครูเสียงฟ้าสุเมธพระเจ้าครูทรยศฟ้าสุเมธหรือจะเกิดอาเพศน้องพี่ครูยืนคิดคนไม่ใช่คนกักขะใจครูธรรมะยังมีฟ้าสุเมธเสียงฟ้าสุเมธจะ
ขอให้กระจ่างคงจะมีทางถึงที่เก็บเรื่องให้สนิทปิดเจ้าพิษณุพาไปหาเมียอุชานีอย่าอ่อนนะลูกเมียขุนนางนี้ชื่ออุชานิงอยู่พร้อมสักขีราชคุณลูกยังเล็กแต่แสนลูกแม่มีแต่หนูเท่านั้นแม่นั่งลองรอแต่ลูกหัวใจแม่ทุกข์หมดท่ารอผัวเราสิ้นทารังหรือไปเที่ยวบ้างลืมบ้านลืมเบื่อหน้าอุชานีทำไมเที่ยวนี้ไปนานโอ้เดี๋ยวอ้อนแม่นะลูกนะดูสิพี่สิงคลาไปรับราชการในเมืองไม่เคยกลับมาบ้านเลยอ้อนะลูกนะแม่คุณของแม่ดูสิโถแม่คุณช่างเลี้ยงง่ายเหลือเกินนะลูกดูสิพ่อของเจ้าเนี่ยรับราชการในเมืองยังไม่กลับมาเลยไปตั้งแต่แม่ในตั้งท้องจนแม่คลอดเจ้ามาแล้วพ่อก็ยังไม่มาเลยลูกโอ้เลี้ยงง่ายเลี้ยงได้จริงๆนะลูกนะอย่าร้องนะลูกนะดูสิหน้าตาน่าเกลียดเชียวกำลังล้อเล่นอยู่กับลูกโอ้ราชดาพะยะค่ะอย่าอ้อนนะพะยะค่ะเพราะเมียของกระหม่อมมาเป็นคนขี้หึงโอ้จะต้องค่อยๆเข้าไปอุชานีอุชานีอยู่ในบ้านหรือเปล่าจ๊ะพี่สินธราแหมเมียก็อยู่ในบ้านสิจ๊ะบ้านใครเข้าใครออกทำไมเข้ามาไม่ได้เหรอต้องเรียกอยู่นอกบ้านน่ะเออนั่นสิโอ้ยของเคยเข้าใครออกอุ้ยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องพะยะค่ะขออภัยพะยะค่ะพี่สินธราพี่กลับมาแล้วนึกว่าจะไม่มาซะอีกไปตั้งแต่เมียได้ตั้งท้องนะเห็นไหมเนี่ยเมียคลอดแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเห็นไหมพี่เป็นผู้หญิงด้วยหน้าตาน่าเกลียดน่าชังชินะโอ้ทำไมอ้อนจังเลยล่ะเอาๆไหนอ่ะอย่าร้องแต่พี่สินธราก็เสียงเด็กที่ไหนร้องแล้วเนี่ยหนูไม่ได้ยินเสียงเด็กที่ไหนเลยนะลูกเราก็ไม่ได้ร้องนี่เสียงเด็กพี่สินธราทำไมอ่ะเด็กที่ไหนอ่ะก็มีลูกเราจะมีเด็กที่ไหนอีกแอะพี่สินธราแอะอะไรแอะอะไรเน่เน่อะไรคลอดข้างหลังพี่อ่ะไม่มีไม่จริงนี่เนี่ยมีแต่มือเปล่าอีกมือนั่นล่ะมืออีกมือนั่นเนี่ยไม่มีอะไรไม่ได้หันมาเลยนะหันมาติดอีหนูอ๋อมีลูกมีเต้ามาด้วยกันที่หมายฟาร์มแล้วลูกฉันแล้วทำยังไงโอ้เมียจ๋าเมียของผัวทูลหัวของพี่ โอ้ยอย่าเบิ่งหึงหวงถึงขนาดนั้นคงเข้าใจว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของพี่น่ะสิอ้ามากับพี่ไม่ใช่ลูกพี่แล้วจะลูกใครยะไม่ใช่ลูกพี่นี่คือลูกของเมียน้อย ไอ้เท่าอ๋ออย่างนี้นี่เองพี่ล้อเล่นแล้วไปยังไงกันเมียจ๋าเมียจ๋านั่งก่อนนั่งก่อนนานๆจะกลับบ้านทั้งทีลูกเราก็เป็นผู้หญิงนี่ไม่ใช่ใครสามัญชนคนธรรมดานะจ๊ะเป็นราชธิดาของพระองค์ท่านฟ้าน้อยสุเมธเป็นราชธิดาใช่สิเกิดกับองค์หญิงศรีสุรางแต่องค์หญิงศรีสุรางนี้เป็นราชธิดาแห่งเมืองเทพทองพระองค์พิษณุราชไม่ยอมรับตั้งพระครรภ์ได้7เดือนสั่งรีดพระครรภ์ถ้าหากว่าทายาทของพระองค์นั้นประสูติออกมาเป็นราชโอรสจะเลี้ยงแล้วฆ่าศรีสุรางแต่ถ้าหากว่าเป็นราชธิดาทั้งแม่ทั้งลูกต้องตายหมดอุ๊ย
นี่เห็นไหมตายแล้วเกิดมาเป็นราชธิดาพระองค์ท่านพิษณุราชสั่งให้พี่นี้เป็นเพชฌฆาตให้นำท่อนจันนี้เพื่อสำเร็จโทษด้วยท่อนจันแล้วนำศพกราบทูลต่อพระองค์ท่านพี่สินธราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงพี่ทำไม่ได้อะทีจึงยาวอยู่นะนี่รู้หรือเปล่าระหว่างทางนะสองหูของพี่ได้ยินแต่เสียงของฟ้าน้อยสุเมธบอกราชครูทรยศราชครูทรยศพี่จึงฆ่าราชธิดาไม่ได้กลับมาหาเมียพี่นี่แหละแต่พี่เลยนะถ้าเป็นอุชานี้ก็ทำไม่ได้เอาอย่างนี้สิเอายังไงราชธิดานะรุ่นราวเขาเดียวกับลูกเราเลยแล้วเป็นผู้หญิงเหมือนกันด้วยใช่ไหมล่ะใช่ให้อุชานี้เลี้ยงไว้ต่อขึ้นจะเป็นเพื่อนกันไงจ้าโอ้คิดนี่เร็วไหมพี่โอ้ดีมากดีมากโอ้ยมีเมียดีอย่างงี้ชื่นใจหน่อยเออหืออะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครอยู่กันเออเลี้ยงคู่กับลูกเรารุ่นราวคราวเดียวแต่เอ๊ะเมียจ๋าทำไมอีกล่ะพี่นี่ช่างสงสัยจังเลยนะนี่พี่สมมุติสมมุติอะไรอย่างนึงสมมุติถ้าเกิดว่ามาเลี้ยงอยู่คู่กับลูกเราเกิดเคราะห์ขามยามร้ายหรือว่าเกิดมีเคราะห์ระหว่างเด็กทั้งสองเนี่ยถึงกับชีวิตใครสมควรที่จะตายก่อนกันพี่สินธราพี่อะไรมาพูดอ่ะโถสมมุติเอาสมมุติสมมุตินะจ้าไม่ใช่เรื่องจริงนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่สมมุติถ้าเกิดว่าสมควรที่จะตายก็ควรจะเป็นลูกเราสิพี่ราชธิดาเนี่ยควรจะมีชีวิตอยู่ลูกเราสมควรตายใช่ด้วยสัญญาขอลูกให้กับพี่พี่ขอ